CY เทปนี้นะครับจะขอเข้าถึงจิตวิญญาณของชาวเม็กซิกันกันด้วยเมนูทาโก้เนื้อโฮมเมดนั่นเองขอบอกเลยว่าจานนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ยังมีความสนุกสนานอีกด้วยนะครับส่วนจะสนุกสนานขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยวันนี้นะครับเราจะมาทำบีฟทาโก้หรือว่าทาโก้เนื้อกันนะครับทาโก้เนี่ยฟังชื่อก็จะเป็นลักษณะของอาหารสไตล์เม็กซิกันนะครับอาหารสไตล์เม็กซิกันเนี่ยนิยมมากๆที่จะใช้แบบแป้งมะฮอในหลายๆรูปแบบนะครับชื่อของเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากไม่ว่าจะเป็นบูริโต้อะไรเงี้ยครับบูริโต้จะเป็นแบบห่อเป็นม้วนเลยนะแล้วจะมีคิซาดีอ่ะคิซาดีมันจะเป็นเหมือนพิซซ่าเม็กซิกันทาโก้ก็เหมือนกันนะครับทาโก้ก็คือแผ่นที่เขาทำมาเป็นพับครึ่งลักษณะเป็นครึ่งวงกลมนั่นเองนะครับเราจะทำแผ่นแป้งเองเป็นทาโก้โฮมเมดที่เราทำเป็นแผ่นแป้งทาโก้แบบกรอบนะครับเป็นสไตล์อเมริกันมาผสมหน่อยทวีปอเมริกาทั้งหมดเนี่ยปลูกข้าวโพดได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้ข้าวโพดเนี่ยมาทำเป็นตัวแป้งด้วยนะครับแป้งลักษณะนี้จะมีออกสีเหลืองถ้าไม่ใส่สีอย่างอื่นผสมนะครับเราจะใช้อันนี้เขาเรียกว่าคอร์นมิลหรือว่าเมสฟลาวนะครับคอร์นมิลหรือเมสฟลาวก็คือข้าวโพดแห้งแล้วเอามาบดหยาบนั่นเองนะครับลักษณะของมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นเกรนหยาบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปสับสนกับพวกแป้งข้าวโพดที่มีออกสีขาวๆเป็นแป้งผงๆฝุ่นๆเนี่ยพวกนั้นเขาเรียกว่าคอร์นสตาร์ทเป็นการสกัดแป้งออกมาจากข้าวโพดอีกทีนึงนั่นนะครับใช้100กรัมเราจะผสมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับ200กรัมปริมาณแป้งขนาดนี้กินได้ทั้งหมู่บ้านบอกได้เลยคนผสมแป้งให้เข้ากันนะครับใส่เกลือลงไปนะครับครึ่งช้อนชาผสมไปเลยจากนั้นเนี่ยทำรูตรงกลางใส่น้ำมันมะกอกลงไปสักช้อนโต๊ะครึ่งแล้วเราก็ค่อยๆผสมกับน้ำนะครับน้ำเนี่ยผมเตรียมให้ประมาณ150 ml ก่อนแต่ว่าเราค่อยๆใส่ดีกว่านะครับใช้ซ่อมเนี่ยค่อยๆผสมจากตรงกลางเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้ารู้สึกว่าผสมหมดแล้วแห้งไปเพื่อนๆเติมน้ำได้หรือว่าถ้าแฉะไปเนี่ยให้เติมแป้งลงไปผสมทีละน้อยนะครับสังเกตว่าแป้งลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นแป้งที่ไม่ได้ต้องการการขึ้นฟูไม่ได้ใส่ยีสต์ไม่ได้ใส่ส่วนผสมอะไรที่จะให้ขึ้นฟูเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ flat bread นะครับก็คือเป็นแผ่นแป้งบางๆนั่นเองนิยมเอาไปทำแป้งห่อเอาไปทำแป้งแผ่นอาหารเม็กซิกันนะครับจริงๆแล้วเป็นอาหารที่มีความสนุกสนานคุณมีเนื้อสัตว์จะเป็นอะไรก็ได้วันนี้เราใช้ซอสเนื้อนะครับสามารถจะใช้ไก่ใช้ทะเลเผามาประกอบกับซอสมาตรฐานของเม็กซิกันต่างๆไม่ใช่ว่าจะเป็นซอสซัลซ่าซอสกูคาโมเล่ที่ทำจากอะโวคาโดนะครับซอสพริกมีเยอะแยะมากมายเลยเขาใช้ผลไม้มาทำด้วยไม่ว่าจะเป็นซัลซ่ามะม่วงก็มีนี่พอส่วนผสมเขาพอเข้ากันเอาใช้มือนี่เลยเมื่อแป้งเราเกาะตัวเป็นก้อนนะครับสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนแป้งขนมปังปกติที่มีความยืดหยุ่นนวลเนียนนะครับเพราะว่าเรามีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดนั่นเองนะครับตัวคอร์นมิลหรือว่าเมสฟลาวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้แล้วแบบนี้แล้วก็ก่อนที่จะใช้เนี่ยเราพักเขาไว้ก่อนแบบนี้ปิดด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำหมักทิ้งไว้ก่อนระหว่างนี้นะครับเรามาทำซอสเนื้อกันดีกว่าอย่างที่บอกนะครับอาหารเม็กซิกันไม่ว่าจะเป็นทาโก้หรืออะไรก็ตามเนี่ยประกอบไปด้วยแผ่นแป้งเนื้อสัตว์แล้วก็พวกซอสต่างๆที่เป็นสไตล์เม็กซิกันนะครับเนื้อนะครับถ้าจะใช้เป็นเนื้อสับแบบนี้ก็ทำเป็นซอสเนื้อได้หรือว่าจะใช้เป็นเนื้อสเต็กก็แบบเรียกว่าอร่อยมากๆเริ่มต้นการทำซอสเนื้อของเราเลยดีกว่าทำซอสเนื้อของเราเลยนะครับเริ่มต้นแบบใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันมะกอกเพื่อนๆใช้ประมาณสักช้อน2ช้อนน่ะหอมสับ1หัวลงไปผัดเลยเราต้องการให้หอมเนี่ยนุ่มสีสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องผัดก่อนลำดับถัดไปนะครับเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยกระเทียมสับเนี่ยก็ใช้ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งเวลาเราปรุงอาหารน่ะเราต้องใส่กระเทียมพอหอมใหญ่กับกระเทียมของเรานะครับสุกนุ่มดีแล้วนะครับสังเกตได้ว่าหอมใหญ่ของเราจะเปลี่ยนเป็นใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อลงไปเลยใช้เนื้อวัวนะครับเกรด A อย่างดี500กรัมพอเนื้อวัวของเราเริ่มสุกนะครับเราจะใส่เครื่องเทศเลยเครื่องเทศเม็กซิกันมีอะไรบ้างวันนี้มีปาปริก้ามีพริกป่นละเอียดเดี๋ยวพริกไคเยนนะครับใช้แทนกันได้นะครับมีคิวมินนะครับแล้วก็มีลูกผักชีคั่วป่นนะครับแล้วก็มีใบทามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมบิเนชันเหล่านี้คือเครื่องเทศที่เราจะใช้มาทำซอสเนื้อเม็กซิกันนั่นเองเกลือด้วยปรุงรสจากนั้นเนี่ยเราก็ผัดรวมกันให้มันอร่อย
ผัดนะครับให้เครื่องเทศเขาหอมแล้วก็เข้ากันได้ดีกับตัวเนื้อบดของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราจะปรุงรสด้วย1ช้อนชาวูสเตอร์ซอสนั่นเองวูสเตอร์ซอสเนี่ยฝรั่งชอบมากที่ใช้กับเนื้อมันจะออกรสเปรี้ยวๆนะครับเพื่อนๆใส่เข้าไปได้แล้วก็ผมจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแป้งข้าวโพดตัวนี้ก็คือคอร์นสตาร์ชที่เมื่อกี้บอกตอนแรกนั่นเองแป้งข้าวโพดเนี่ยจะทำให้ซอสของเรามีลักษณะข้นฝรั่งนิยมกันเอามาผัดก่อนไม่ใช่ละลายน้ำเหมือนอาหารจีนหรือว่าอาหารไทยประเภทพวกรัดนงรัดหน้าอะไรพวกนี้นะครับผัดเข้ากันได้ดีแล้วเราจะเติมน้ำสต๊อกลงไป1ถ้วยเลยถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวให้แบบทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีแล้วก็ลักษณะของเหลวเนี่ยลดลงมาแบบหรือว่าเขาเรียกว่างวดลงมาจนกลายเป็นซอสเนื้อนะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีเท่านั้นเองเพื่อนๆจับตาดูเลยสำหรับอาหารเม็กซิกันนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะมีแบบเครื่องเทศเยอะแยะมากมายเหมือนที่เราใช้ในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกซื้อผงทาโก้ที่มันเป็นซองสำเร็จมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ในเนื้อสัตว์ที่เราชอบอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ซอสเราเริ่มข้นดีแล้วเดี๋ยวผมจะชิมรสสุดท้ายแล้วก็ปรุงรสสุดท้ายอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเพิ่มเกลือเข้าไปสักหน่อยแล้วก็จบด้วยน้ำตาลสัก1ช้อนชานะครับเมื่อซอสของเราเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเพื่อนๆปิดไฟแล้วจบด้วยเนยสดนั่นเองเนยสดชนิดจืดเนี่ยเพื่อนๆใส่ลงไปสัก1ช้อนโต๊ะตอนสุดท้ายเลยนะจะเป็นการจบซอสเนื้อที่สวยงามถึงช่วงที่สนุกสนานแล้วนะครับก็คือทำแป้งเองนั่นเองนี่แป้งตอร์ติญญาของเราจะแบ่งแป้งออกมาประมาณไซส์ประมาณนี้ครับเพื่อนๆคลึงเนี่ยโรยแป้งปึ๊บคลึงแป้งให้เป็นแผ่นบางพยายามจะให้มันกลมที่สุดมันไม่ยอมเชื่อฟังเพื่อนๆนะครับถ้ามีวงแหวนอย่างนี้อยู่ที่บ้านก็ใช้แบบนี้ก็ได้หรือว่าหากล่องขนมกลมๆฝากล่องหรือว่าอะไรเงี้ยใช้แบบนี้ได้เลยนะครับรัศมีที่เราต้องใช้ขึ้นอยู่กับว่าขนาดทาโก้ที่เราอยากได้ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนนะครับผมว่าขนาดนี้กำลังสวยตัวขอบสามารถที่จะนำกลับไปใช้ต่อได้ได้วงเรียบร้อยแล้วเอาซ่อมจิ้มทำไมต้องจิ้มเพราะว่าเวลาลงทอดนะครับแป้งจะพองขึ้นมาพอพองเนี่ยเราอยากให้ทาโก้ของเรามีความแบนเป็นแผ่นแบบเปลือกกรอบๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการจิ้มเนี่ยเป็นการช่วยไล่อากาศไปในตัวเรียบร้อยหนึ่งแผ่นสวยงามเป็นไงล่ะทำต่อนะครับตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนการทอดเพื่อนๆใช้อุณหภูมิแบบ160-170องศาในการทอดนะครับใช้วิธีกะก็ได้ใช้ด้านที่เจาะรูขึ้นข้างบนเวลาเขาพองขึ้นมาเราก็แบบใช้ตัวที่คีบนะครับจับให้เขาเป็นครึ่งวงกลมพับติดกันไว้จากนั้นก็ค่อยทำเขาเรียกว่าทำรูปร่างให้เขาเป็นแบบครึ่งวงกลมสวยงามลองดูนะนี่เมื่อเขาพองลอยขึ้นมาปุ๊บเรากลับแบบนี้เลยกลับติดครึ่งวงกลมเห็นปะกลับด้านอีกทีนึงให้มันพองเท่ากันเสร็จปุ๊บนะเมื่อเขาเริ่มกรอบใช่ไหมครับเราก็อย่างนี้ทำทรงเขาจะทอดให้เขาเหลืองเลยนะครับเพื่อให้เขากรอบนานแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนี่นะครับสวยงามลักษณะของทาโก้แผ่นแป้งแบบนี้นะครับมันจะมีความแบบคล้ายๆกับเปลือกหอยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเรียกฝรั่งถึงเรียกว่าทาโก้เชลนั่นเองทำต่อไปเรียบร้อยแล้วครับทาโก้เชลโหสุดแสนฝีมือเป็นไงล่ะสวยงามหน้ากว้างไซส์ขนาดประมาณแบบ1คนกินเดี๋ยวจะประกอบให้ดูเลยนี่เพื่อนๆดูนะครับว่าอย่างที่บอกส่วนประกอบของอาหารเม็กซิกันส่วนใหญ่จะเกิดจากแป้งห่อนี่คือแป้งทาโก้แบบกรอบนะครับจากนั้นเราก็มีเนื้อสัตว์เรามีซอสเนื้ออยู่นี่เราอุตส่าห์ทำมาแล้วเราก็มีซอสเม็กซิกันนะครับวันนี้เราใช้ซอสซ่ามะเขือเทศนะครับทำง่ายจากนั้นนะครับเราก็จะมีผักเสริมพวกผักกาดแก้วผักสลัดผักชีโรยหน้าด้วยชีสนะครับใครจะกินกับซาวครีมท็อปด้วยแบบทาบาสโก้โอ้โหเด็ดวิธีการทำผมจะลองผักกาดแก้วไว้ข้างล่างเพื่อไม่ให้
ความแฉะของซอสเนื้อเนี่ยมันทำให้ทาโก้ของเราอ่ะมันแฉะแล้วก็ไม่กรอบจัดซอสเนื้อเข้าไปใส่ซาครีมไปนิดชีสนะครับมีเชดดาร์2แบบใครอยากใส่ชีสอะไรก็ใส่ไปเถอะตามสะดวกเลยอ่ะทาปาสโก้นิดนิดมีซาลซ่าท็อปข้างบนโอ้โหโอ้พระเจ้าช่วยทาโก้ทำเองโหทาโก้ใหญ่มากขออภัยต้องใช้จานรองครบรสดีงามรู้สึกเราเป็นคนเม็กซิกันมาแบบกระทันหันแป้งนี่นะครับเขาบอกว่าไม่ได้แบบกรอบล้วนแบบแข็งนะมีความหนึบหนึบของของความไปข้าวโพดอยู่ในเนื้อแป้งด้วยมันต้องกินรวมกันแบบนี้มันถึงจะเรียกได้ว่าเป็นทาโก้แบบบีฟทาโก้จริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราเรียกแบบน้องๆมาช่วยกันประกอบทาโก้แล้วจัดเสิร์ฟดีกว่าพี่เริ่มก่อนเริ่มก่อนนี่แต่ยังไงก็ได้บีฟทาโก้หรือว่าทาโก้เนื้อของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าโฮมเมดเม็กซิกันฟู้ดเนี่ยทำเองทั้งหมดทุกขั้นตอนเลยนะครับมีความภาคภูมิใจและอร่อยมากที่สำคัญนะครับมันกลายเป็นปาร์ตี้ฟู้ดได้อีกด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะจัดปาร์ตี้เม็กซิกันฟู้ดทาโก้บ้างอย่าลืมไปติดตามสูตรได้ที่คูโดโคเว็บไซต์เลยนะครับหรือไม่ก็ Facebook Instagram มี LINE @มี YouTube นะครับตามช่องทางที่ชอบได้เลยทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งกันบ้านแม่พวกเราดูด้วย #CYWithNan เหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้คุกกี้โจเซฟนะครับ